ับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ก้าวยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวง M Media ค่ะเป็นบ้านดวงที่รวบรวมโหราอาจารย์ชั้นนำของเมืองไทยไว้ที่นี่ที่เดียวค่ะเป็นบ้านดวงที่รวบรวมโหราอาจารย์ที่คำนวณในเรื่องของตัวเลขเก่งมากๆกับท่านผู้ชมโดยเฉพาะสูตรของหวยค่ะหลายคนติดต่อสอบถามโทรติดตามสอบถามอาจารย์มาเป็นอาทิตย์แล้วว่าเมื่อไรนะท่านอาจารย์กิตติเนี่ยจะออกมาพูดเรื่องตัวเลขเนี่ยสรุปให้ฟังทีซิว่างวดเนี้ยวันที่16ตุลาคมเนี่ยตัวไหนที่มีโอกาสจะมาอาจารย์ตัวไหนที่จะเข้าเป้าลูกศิษย์โทรมาทั่วประเทศเลยนะคะบอกขอ1ตัวแล้วในวันนี้อาจารย์มีมากกว่า1ตัวใช่มั้ยคะมากกว่า1ตัว คือคราวที่แล้วนี่นะครับพวกแฟนๆนะฮะก็ไลน์มาส่วนตัวถามว่าอาจารย์ให้เด็ดๆมาเลยเนาะว่ามันมีเลขตัวไหนบ้างแล้วก็สรุปให้ก็มี26 23 16 14อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็เอา14ไปซื้อข้างบนก็ถูกไปนะครับคราวนี้ความที่ว่าบางคนเยอะมากนะคะท่านอาจารย์ใช่แล้วบางคนน่ะซื้อไปไม่ถูกเพราะว่าเขาลืมกลับ1บางทีลืมซื้อบนซื้อล่างเสียดายเสียดงเสียดายแล้วส่วนใหญ่เท่าที่ผมสังเกตนะครับว่าคนที่ไม่ถูกทั้งที่ได้เบอร์ที่ถูกต้องไปแล้วเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ซื้อหินถูกหวยมาจากเก้าไม่มีตัวกระตุ้นไม่มีตัวกระตุ้นเขาเรียกว่าไม่มีตัวกระตุ้นกับท่านผู้ชมดวงจะมีอยู่แล้วแต่มันอีก 2-3 เดือน 4-5 เดือน 6 เดือน 7 เดือนไม่มีพลังในเรื่องของการกระตุ้นโชคลาภไม่มีตัวดึงดูดใช่ไหมคะก็เลยพลาดโอกาสแล้วก็มีสายโทรเข้ามาเล่าให้อาจารย์กิตติฟังใช่ไหมคะเนี่ยหนูได้ตัวเลขจากอาจารย์แต่หนูว่าไม่ถูกเป็นเพราะไม่ได้บูชาหินถูกหวยหรือเปล่าก็เลยโทรมาติดต่อสอบถามมาบูชายูนาคายที่ร้อยรวมกับซูเปอร์เซเว่นแล้วก็ไหมทองเยอะมากก็มีป้าหลายคนหนูอะไรไทยเว่นๆนะไทยเว่นๆมีตัวเซเว่นอะไรเซเว่นค่ะว่าแล้วก็ยังไงคะเดี๋ยวเรื่องหินเอาไว้คุยท้ายๆรายการตัวไหนอาจารย์คะเพราะว่าทุกคนเนี่ยกดติดตามไว้เยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็รอฉันจะต้องเก่งได้ก็คือต้องขอออกตัวไว้ทุกครั้งออกตัวไว้ทุกครั้งว่าให้ดูหลายๆอาจารย์ดูหลายๆอาจารย์แล้วชอบเลขไหนเช่นเลขนี้เป็นเลขวันเกิดเลขนี้เป็นเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถค่ะหรือว่าเลขของทะเบียนบัตรประชาชนนะคุณชอบคุณก็ซื้ออยากถูกหวยซื้อหินถูกหวยอาจารย์ก้าวแล้วฟังอาจารย์กิตติเป็นตัวเสริมนะครับก็จะถูกหวยทุกงวดแน่นอนคืออาจารย์ก้าวแคปหน้าจอไว้นะครับว่าใครบ้างที่ถูกหวยเนี่ยแล้วโทรมาขอบคุณแล้วก็ส่งเงินมาให้จริงๆเราไม่ได้เรียกร้องเงินนะครับแต่ก็มีลูกค้าหลายคนเลยที่บอกว่าถูกเยอะมากเขาก็เลยส่งเงินมาให้แต่ว่าผมไม่ได้ต้องการเงินนะครับไม่ส่งมาก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นหน้าที่ของหมอดูที่จะนำเสนอสิ่งที่ดีๆมีประโยชน์ให้กับช่อง M Media Channel ใช่มั้ยฮะเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากลูกศิษย์ของท่านอาจารย์น่ะถูกหวยค่ะไม่รู้เบอร์บัญชีธนาคารอาจารย์กิตติก็ขอโอนเข้ามาเบอร์บัญชีอาจารย์ก้าวเลยแล้วกันเพราะว่าเป็นลูกค้าที่บูชาหินเราไปนี่แหละค่ะก็โอนตังมาที่เบอร์ของอาจารย์นะคะบัญชีของอาจารย์บอกฝากให้ท่านอาจารย์กิตตินิดนึงเพราะถูกหวยเยอะค่ะก็โอนกันมาเยอะแยะมากมายอาจารย์ก็ตกใจค่ะเป็นที่มาแบบนั้นก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องโอนมาก็ได้คุณถูกหวยแล้วเนี่ยคุณก็เอาเงินไปทำบุญซะแต่ดูช่อง M Media Channel เนี่ยเยอะๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยกดกระดิ่งติดตามอ่ะเดี๋ยวมันขึ้นมาเองรับรองไม่พลาดรายการสำคัญวันนี้ก็พูดมาเยอะแล้วฮะไปรวบรวมมาหลายวันเลยใช่ไหมคะท่านอาจารย์โอ้โหทำมา4แผ่นสุดท้ายคัดเหลือแผ่นเดียวค่ะก็คือหวยงวด16ตุลา2560เวลาประมาณหวยออกเลขท้ายวันที่1เนาะก็คือ15:40กว่านาทีนะครับวันหวยออกเนี่ยมันเป็นวันจันทร์แรม11ค่ำเดือน11ปีละกานะครับนั้นแล้วนะครับรหัสฝรั่งเนี่ยแอบใช้วิชาอาจารย์9นะครับก็คือรหัส 7/9 มี7อีกแล้วเห็นไหมหวยออกวันที่16 7/9นะครับนั้นแล้ว9นี่มาจากไหนคะ9ก็คือเป็นรหัสวิญญาณโซนัมเบอร์อันนี้ก็คือพูดให้ฟังเฉยแต่จากสูตรที่ผมพูดทุกครั้งนะครับหวยออกวันจันทร์มีเลข2แน่นอนหวยออกเดือนตุลามีเลข2นะ2อยู่แล้วนะนะหวยออกข้างแรม11ค่ำมีเลข7
ห็นไหมตรงกับรหัสจ้ะรหัสชีวิตนะนะมีเลข7หาเลขดับวันจันทร์เลขดับคือเลขที่ไม่ซ้ำกันก็มี7กับ8อีกแล้วแสดงว่าอันนี้คอหวยนี่จะทราบเลยใช่ไหมคะเลขดับเลขไม่ดับใช่ไหมมี2มี7นะฟังไว้นะมี2มี7แล้วนะนะเลขเด่นที่วิ่งวันจันทร์บางคนก็บอกอาจารย์เอาเลขวิ่งตัวเดียวเลขวิ่งมี3มี7มี9ใช่ไหม7 9เป็นรหัสวิญญาณกับอะไรกับรหัสไอ้ personal number มี7มี9แต่เลขเด่นของวิ่งวันจันทร์มี3มี7มี9แสดงว่ามันเพิ่มมาแล้วใช่ไหมมี2เมื่อกี้มี7เมื่อกี้มีวิ่งมาเพิ่มแล้วก็คือ3 7 9แสดงว่า2เด่น7เด่น3เด่น9เด่นนะเด่นหลายตัวเด่นหลายตัวเดี๋ยวค่อยคัดเดี๋ยวค่อยคัดนะมีหลายคนเนาะอาจารย์อยากจะบอกนะคะอาจารย์เคยเข้าไปดูเมนต์โอ้โหบอกมาเป็น10ตัวเลยให้กำลังใจท่านอาจารย์กิตินิดนึงนะคะเปิดใจกว้างๆกับท่านผู้ชมแล้วฟัง คุณจะเม้นคุณต้องคิดให้ดีก่อนคนเขาทำงานเนี่ยเพื่อสาธารณชนเนี่ย นะคะคุณชอบคุณก็พิจารณาแล้วใช้คำพูดดีๆเนาะอาจารย์อ่ะ เข้าไปอ่านแล้วอาจารย์ก็ตกใจสรุปจะเลือกตัวไหนคุณเปิดใจกว้างๆถ้าเรารู้เนี่ยนะเราจะใบให้คุณนะเข้าเลขรางวัลที่1ไปเลยนะคะหรือไม่ก็ผมซื้อเองถูกเองดีกว่าใช่เราก็อยากรวยนะก็คือเราแค่บอกว่าเลขเด่นที่มีเป็นไกด์ไลน์เป็นไกด์ไลน์มีแนวโน้มที่จะมาคุณมีโชคหรืออยากมีโชคก็ซื้อหินอาจารย์ก้าวซะอาจารย์ก้าวเป็นลูกเทพนะครับคุณก็เม้นแบบฟ้าท่านอาจารย์ท่านก็เป็นอาจารย์เนาะอาจารย์มีความรู้สึกว่าอาจารย์หลายๆคนเนี่ยท่านก็ใช้ความรู้ความสามารถในการคำนวณเยอะคุณเป็นผู้ฟังที่ดีคุณก็เปิดใจกว้างๆนะคะไม่ต้องเม้นอะไรที่มันแบบเป็นการหักหาน้ำใจกันมากเกินไปถ้าคุณเจ๋งคุณเดินมาเวทีนี้เลยแล้วคุณบอกประชาชนออกไปเลยรางวัลที่หนึ่งนะคะจะเป็นการดีมากเลยอย่ามองอะไรในมุมลบๆแล้วก็แคบๆคืออาจารย์เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์อีกทีนึงเนี่ยอาจารย์เนี่ยเห็นท่านเนี่ยคำนวณกว่าจะได้มา 4-5 ใบเนี่ยใช้เวลาหลายชั่วโมงมากเลยนะคะค่ะหลายคนที่เขาถูกเนี่ยนะอาจารย์กิติเนี่ยท่านคำนวณเนี่ยสูตรออกของท่านออกมาเนี่ยหลายคนก็ถูกเนี่ยอาจารย์ต้องบอกว่า 80% ของเมืองไทยเลยทีเดียวกับคุณนะมีวิสัยทัศน์ลบๆพูดวิจารณ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นบาปอ่ะคุณไม่ดีหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ดีนะคะก็คือบางคนเขาก็ใจร้อนไงบางคนใจร้อนอยากจะให้เราสรุปให้ก็คือผมบอกแล้วนะครับว่าให้ดูหลายๆอาจารย์แล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมคือเราชอบเลขไหนแล้วก็ซื้อเลขนั้นนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ามันมีแนวโน้มที่จะมาแต่เราอ่ะไม่รู้ว่ามันบนหรือมันล่างคนที่ถูกนะฮะ 80% เนี่ยที่อาจารย์กล้าบอกเนี่ยเพราะเรามีหลักฐานเราแคปหน้าจอไว้ว่าเราทำหินไงเขาทำหินเขาก็เลยมาซื้อหินไปแล้วก็โทรมาขอบคุณแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเขามีโชคเนี่ยเขาก็ซื้อบนซื้อล่างดักไว้นะครับงั้นคนที่เล่นไม่เป็นก็อาจจะยังเล่นไม่ชำนาญนะก็อาจจะไม่ได้ซื้อบนไม่ได้ซื้อล่างอย่างเงี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรจังไม่ได้ซีเรียสพอดีว่าจะเป็นคนตรงไงสารตรงๆก็เห็นเม้นแรงๆก็คุณเก่งคุณก็ต้องเดินมาเวทีนี้เลยมาบอกให้ประชาชนถูกสัก80 90ในเมืองไทยจะเป็นโอกาสดีมากเลยนะคะท่านอาจารย์ค่ะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปก็คือเราเอายูเรเนียนมาจับยูเรเนียนเนี่ยนะครับมันจะมีสูตรคำว่ามฤตยูอพอลลอนตั้งแต่อาทิตย์กับพฤหัสโคโนสอพอลลอนนะตัวนี้มันจะเป็นสูตรหาหวยของสูตรยูเรเนียนครับที่เข้ามาจริงนะแรงๆเลยนี่นะก็คือเบอร์2เบอร์5เบอร์3เบอร์7นะฮะซึ่งสังเกตไหมครับว่าขนาดศาสตร์ของยูเรเนียนเนี่ยมันก็ยังไปตรงกันกับหวยไทยจ้ะหวยไทยผมมี2ใช่ไหมมี7ใช่ไหมแล้วมี3ใช่ไหมในนี้มี2มี5มี3มี7แสดงว่าอะไร2 5 3 7เนี่ยมีแนวโน้มสูงที่จะมาแล้วเดี๋ยวค่อยมาแบ่งแยกว่าอันไหนบนอันไหนล่างนี่ค่ะพูดถึงนะคะอาจารย์เนี่ยวิเคราะห์อาจารย์ถอดออกมาเป็นตัวเลขแบบนี้นะคะอาจารย์ก็พยายามบอกท่านผู้ชมทางบ้านตลอดเลยนะว่าให้คุณพิจารณานะคะพิจารณาเอานะคะถูกไม่ถูกยังไงเนี่ยไม่ต้องมาเม้นด่ารุนแรงนะคะอาจารย์ฟังดูแล้วน่าสงสารตังก็ไม่ได้นะครับมันทำให้จิตตกอะค่ะหลายคนที่เข้ามาชมอะจิตตกคุณพิจารณาตัวไหนคุณก็ไปเลือกเอานะคะแต่มันมีความโชคดีตรงที่ว่าเราให้เข้าทุกงวดเพียงแต่ว่าเราจับคู่ให้ถูกแค่นั้นเองนะครับนั้นแล้วดวงยูเรเนียนก็บอกว่ามี2มี5มี3มี7แล้วเรามาดูดวงไทยมั่งดวงไทยเนี่ยหวยออกวันจันทร์นะฮะแรม11ข้ามเดือน11ปีจอเนี่ยลัคนาของวันหวยออกเนี่ยในราศีจักรเนี่ย
มันอยู่ราศีกุมซึ่งเป็นเลข8ค่ะแต่เราต้องตามไปดูว่าไส้ชะตามันไปอยู่ไหนนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าดูจากดวงไทยนะฮะตัดบทตัดความไปเลยแล้วกันนะครับมันบอกว่าวันนั้นน่ะ3อ่ะเป็นมหาอุดมี3อีกแล้วค่ะ5เป็นเกษตรตามตำราเลยนะ5เป็นเกษตรดังนั้นแล้วนี่นะเลข5เลข3เด่นเห็นไหมตรงกับยูเรเนียนเลยเห็นไหมมี3มี5นะครับดังนั้นแล้วนี่ครับเราก็มาดูต่อว่าแล้ววันนั้นเนี่ยถ้าเอาไปเอาทักษะมาจับเอาทักษะมาจับนี่นะครับเขาก็บอกว่าหวยออกวันจันทร์ใช่ไหม2 3 4 7 7เป็นสีไงค่ะใช่ไหม5เป็นมูลละนั้นแล้ว7กับ5แม้แต่ในทักษะก็ยังถือว่ามีครับมีกำลังแรงค่ะนะมีกำลังแรงในเลข7ตัวเขาก็บอกว่า4เป็นธงชัย7เป็นลาภเป็นเงินนั้นแล้วก็ถือว่า2 5 3 7มีกำลังนะแต่ใน7ตัวมีเบอร์4เพิ่มมาตัวหนึ่งนะครับมีเบอร์4เพิ่มมาตัวหนึ่งนั้นแล้วถ้าจะให้กูรูสรุปให้ฟังว่า2 3 5 7เนี่ยแล้วมี4แถมมาเนี่ยตัวไหนเด่นตัวเด่นจริงๆนะครับก็หมายความว่าเลข3เลข4เลข5มันจะต้องอยู่ข้างบนแล้วก็เลข7แล้วนอกนั้นนะครับอย่างเช่นเบอร์2 27 26นะฮะแล้ว28เนี่ย74 78 79เนี่ยพวก4 5 5 4 4 3 3 4พวกเนี้ยควรจะอยู่ข้างล่างนะครับนั่นแล้วก็ให้ท่านไปจับคู่เอาเองเนาะก็จะมีเลขเนี้ยนะครับเลขเนี้ยนะฮะจับคู่เอาเองนะจับคู่เอาเองครับเดี๋ยวให้กล้องซูมเข้ามานะครับว่าเห็นตัวเลขไหมนะนะครับเห็นไหมว่า7เด่นจริงๆอยู่ตรงกลางเลยแล้ว2ต้องมาแน่เพราะ2อ่ะหวยออกวันจันทร์1ออกเดือนตุลาคม1นะครับแล้วในยูเรเนียนก็มีดวงไทยก็มี3เป็นมหาอุด5ก็เป็นเกษตรนะ4มีแถมมานะครับนั้นแล้วถ้าเอา3เอา5เอา7เนี่ยไปอยู่ข้างบนนะแล้วก็สับไปสับมานะครับส่วนตัวล่างเนี่ยคุณก็จับเอา2 7 2 4 4 4 4 0 4 7อะไรเงี้ย3 4เงี้ยข้างล่างเนี่ยคุณก็สามารถที่จะจับคู่ได้ถามว่าซื้อหลายตัวแล้วมันคุ้มไหมคุ้มครับเพราะยังไงเนี่ยมันก็จ่ายเยอะจ่ายเยอะก็ถือว่าถ้าคุณขาดความมั่นใจนะครับว่าจะตัดสินใจยังไงให้จับคู่แล้วถูกหวยต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของอาจารย์ก้าวนะครับว่าทำยังไงถึงจะถูกหวยแล้วทำไมต้องซื้อกับอาจารย์ก้าวเพราะอาจารย์ก้าวไม่ได้ขายหินนะครับอาจารย์ก้าวขายพลังงานขายความเชื่อค่ะขายความเชื่อและขายพลังงานนะครับเราก็ต้องขอเรียนท่านผู้ชมตามตรงอะนะตัวเลขอะทุกคนอะก็อยากจะถูกกันเยอะๆแหละแต่มันก็ในเรื่องของดวงด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะคะหลายคนก็ถามเรามาอาจารย์เนี่ยบอกตั้งหลายตัวไม่รู้จะเอาตัวไหนดีถ้าซื้อหมดเนี่ยก็หมดเยอะคุณก็พิจารณางบประมาณบัดเจ็ตในกระเป๋าของคุณก่อนเสี่ยงเขาเรียกว่าการเสี่ยงที่เป็นการลงทุนเหรอเนาะเราก็ยังไม่รู้ว่ามันเรียกการลงทุนมีความเสี่ยงการลงทุนมีความซื้อหวยค่ะก็อยากจะเล่นอยากจะเสี่ยงโชคเนี่ยก็เล่นนิดๆหน่อยๆพอเป็นพิธี100 200ก็คงจะไม่น่าเกลียดนะคะคงจะไม่ถึงกับล่มสลายเนาะทำให้คุณต้องเครียดต้องวิตกกังวลถ้าอาจารย์คิดว่าการเสี่ยงแบบฉลาดก็ต้องเป็นแบบนั้นค่ะแล้วในเรื่องของหินมีพลังจริงไหมส่วนตัวอาจารย์เนี่ยอาจารย์ทำตรงนี้มานานแล้วอาจารย์ต้องบอกว่าหินเนี่ยมีพลังในการที่จะดึงดูดทรัพย์สินเงินทองและโชคลาภให้เรานะคะหากเราทำการล้างพลังด้านลบให้กับหินที่จะนำมาใช้เนี่ยแล้วก็โปรแกรมในเรื่องของพลังงานดีๆให้กับหินแล้วเนี่ยหินก็จะมีคุณสมบัติมีจุดเด่นของแต่ละตัวเนี่ยแตกต่างกันออกไปและในวันนี้อาจารย์ก็ได้รวบรวมหินที่มีพลังที่เกี่ยวกับในเรื่องของการกระตุ้นโชคลาภแล้วก็การเงินเนี่ยมาไว้ณวันนี้เลยนะคะวันนี้พิเศษสุดๆค่ะเอามาแบบพิเศษสุดๆเป็นหินที่กระตุ้นในเรื่องของโชคลาภการเงินการค้านะคะแล้วก็ยังเป็นหินที่ช่วยในเรื่องของการเก็บรักษาสมบัติการเก็บรักษาเงินทองแล้วก็อุดรูเรื่องในเรื่องของการเงินเพราะเป็นประเด็นที่ว่าอาจารย์รับสายมาเยอะมาก
ในการที่ลูกค้าหลายคนเนี่ยโทรมาตรวจดวงชะตาบ้างโทรมาบูชาหินบ้างบอกอาจารย์มาตลอดว่าหลังจากเศรษฐกิจไม่ดีมาหลายปีเนี่ยลูกค้าไม่มีเงินเก็บเลยหลายคนเนี่ยเงินเนี่ยหาไม่พอใช้จะทำยังไงดีมีตัวช่วยอะไรในวันนี้อาจารย์ก็จัดมาเลยค่ะหินที่มีพลังแรงสุดเลยในเรื่องของการดึงดูดทรัพย์สินเงินทองกระตุ้นโชคลาภแล้วก็ผลักดันให้เราเนี่ยสำเร็จหลายๆเรื่องหลายๆราวจะธุรกิจการค้าจะการงานการประกอบสัมมาอาชีพเนี่ยหลากหลายกันเลยทีเดียวก็จะมีหินที่รู้กันดีเลยว่าหินหนึ่งก้อนมีแร่ธาตุ7ชนิดที่จะไปหนุนแล้วก็ส่งเสริมดึงดูดมาให้เราก็คือเป็นหินซูเปอร์เซเว่นค่ะท่านผู้ชมในวันนี้อาจารย์นำมาเป็นหินซูเปอร์เซเว่นนะคะอาจารย์เอาพลังของหินซูเปอร์เซเว่นเนี่ยมาร้อยรวมกับหินยูนาไคนะคะหินยูนาไคเนี่ยที่รู้กันดีว่าเป็นหินที่ดึงดูดแล้วก็กระตุ้นให้เราเนี่ยมีโชคมีลาภกันแทบจะทุกคนเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงดวงซื้อหวยเข้าบ่อนนะคะเหมาะมากกับคนที่ทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภทเลยนะคะจะแบงก์จะธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินทั้งหมดนะคะปล่อยเงินกู้ค่ะได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการค้าด้วยแต่ที่เด่นๆเลยคือในเรื่องของหวยอาจารย์ก็นำมาร้อยรวมกับหินซูเปอร์เซเว่นแล้วก็ไหมทองรุ่นนี้นะคะทำออกมามีหิน3ชนิดเนี่ยร้อยรวมกันพลังจะแรงมากในการกระตุ้นในเรื่องของแล้วก็เงินทองนะคะสุดๆเลยค่ะสุดๆเลยครับก็จะเร็วมากโอ้มีหุ้นยูนาไคค่ะมียูนาไคร้อยรวมกับหินซูเปอร์เซเว่นนะคะแล้วร้อยรวมกับไหมทองไหมดองเนี่ยก็มีคุณสมบัติเด่นอยู่แล้วในการดึงดูดทรัพย์สินเงินทองพลิกฟื้นดวงชะตานะคะดวงชะตาของคนที่มีปัญหาดวงชะตาแบบซบเซาการค้าไม่กระเตื้องการเงินไม่มีลู่ทางเลยในการนำพาหามาจะไปทำอะไรดีถึงจะได้เงินได้ทองเป็นคำถามที่มันอยู่ในหัวอาจารย์ทุกอาทิตย์อาจารย์เลยคัดสรรหินที่สุดยอดในเรื่องของพลังงานเนี่ยมาร้อยรวมกันเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยที่มีความเชื่อถือศรัทธาเนี่ยเช่าบูชากันไปใช้เสริมดวงในเรื่องของโชคลาภนะคะกระตุ้นในเรื่องของโชคลาภการเงินการค้าก็ต้องขอฝากไว้เป็นหินยูนาไคนะคะที่ร้อยรวมกับซูเปอร์เซเว่นและร้อยรวมกับไหมทองค่ะเยลโล่รูทไทควอสตัวนี้นะคะสุดยอดในเรื่องของการกระตุ้นการเงินการค้าแล้วก็นำพาทรัพย์สินเงินทองโชคลาภค่ะแล้วก็ยังมีอีกตัวนึงหลายคนบอกอาจารย์มันมีแค่หินกระตุ้นโชคลาภอย่างเดียวหรอมันได้โชคแต่มันได้ไม่ต่อเนื่องอาจารย์คะมันได้ไม่ต่อเนื่องแล้วเงินมันไม่เหลือเก็บมันได้โชคทีละเล็กละน้อยอาจารย์คะถูกมา 3,000 ไม่พอใช้เงินก็ไม่เหลือเก็บถูกหวยมา 3,000 ใช้จ่ายไปหมดในวันนี้จัดสรรหินกันมาเลยค่ะหินที่จะมาส่งเสริมกระตุ้นในเรื่องของโชคลาภอาจารย์แน่นอนค่ะประเด็นเลยคือเอายูนาไคนะคะมาร้อยรวมกับลาพิสลาซูลีลาพิสลาซูลีเนี่ยหินลาพิสลาซูลีเนี่ยรู้จักกันมาหลายร้อยหลายพันปีว่าเป็นหินที่เสริมในเรื่องของอำนาจเสริมบารมีเสริมในเรื่องของซิกเซนเป็นหินที่เวลาเราใช้เนี่ยเป็นเครื่องประดับกับตัวเนี่ยติดต่อสื่อสารขอพรจากเทพเจ้าเราจะสำเร็จเร็วนะคะเป็นหินที่เปิดดวงตาที่สามให้กับเราด้วยแล้วในหินลาพิสลาซูลีเนี่ยเขายังมีแร่ไพไลท์แร่ไพไลท์เนี่ยคุณสมบัติเด่นของเขาเลยคือการดึงดูดทรัพย์สินเงินทองค่ะท่านผู้ชมแล้วที่สำคัญหินลาพิสลาซูลียังมีคุณสมบัติเด่นพิเศษที่หลายคนอาจจะไม่เคยทราบเขาจะเป็นตัวที่เก็บรักษาทรัพย์สินอุดรูรั่วในเรื่องของการเงินให้กับเราค่ะเขาเรียกว่าเป็นหินที่ทำให้เรามีเงินเหลือกินเหลือเก็บเลยในกระเป๋าเรานะคะแล้วก็นำคุณสมบัติเด่นของเยลโล่ไทเกอร์อายหินตาเสือค่ะท่านผู้ชมของอาจารย์มีความพิเศษอีกเช่นเคยค่ะหินเยลโล่ไทเกอร์อายหรือหินตาเสือสีทองเนี่ยนะคะอาจารย์แกะเป็นมังกรมาร้อยรวมกับหินลาพิสลาซูลีและยูนาไคค่ะเยลโล่ไทเกอร์อายเนี่ยมีคุณสมบัติเด่นมากในการพลิกฟื้นและหนุนดวงชะตานะคะหินปลดหนี้ป่ะไม่ค่ะไม่ใช่หินปลดหนี้ดวงชะตาบางคนอ่ะมันไม่ฟื้นมันซบเซาอ่ะท่านอาจารย์ทำอะไรก็ไม่ดีไม่ประสบความสำเร็จเลยนะคะเดินทางก็มีอุปสรรคมีปัญหาตลอดเลยจะไปทำการค้าการขายอะไรเนี่ยประสบกับเขาเรียกว่าอุปสรรคตลอดเวลาเลยนะคะเราก็เลยนำไทเกอร์อายเนี่ยมาร้อยรวมกับหินที่เรียกโชคเรียกลาภแล้วหินที่เก็บรักษาการเงินน่ะนะคะหินไทเกอร์อายเนี่ยคุณสมบัติเด่นของเขาอีกตัวนึงคือเป็นหินที่มีคุณสมบัติในการปกป้องคุ้มครองสูงมากพูดผีปีศาจวิญญาณชั่วร้ายสัตว์มุมานอุปสรรคคู่แข่งต่างๆไทเกอร์อายเนี่ยเด่นมากเลยทีเดียวนะคะ
แล้วยังพลิกฟื้นและหนุนดวงชะตาให้กับคนที่มีปัญหาหาทางออกไม่เจอนะคะตรวจดวงก็แล้วปรับเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ก็แล้วป่วยอยู่บ่อยๆซ้ำๆซากๆทำการค้าทำธุรกิจอะไรไม่เคยรุ่งเรืองเลยต้องใช้หินนะคะไทเกอร์อายร้อยรวมกับลาพิสลาซูเรและยูนาไคค่ะคุณจะได้ทั้งคุณสมบัติในเรื่องของการเรียกเงินเรียกทองพลิกฟื้นดวงชะตานะคะแล้วก็เก็บรักษาในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองปกป้องคุ้มครองด้วยค่ะต้องขอฝากไว้ค่ะเห็นบอกว่าเรียงตามจากไหนจากกาป่ะค่ะค่ะก็เป็นการนำพลังเด่นๆของหินนะคะมาร้อยรวมกันเสริมดวงได้ทุกเรื่องค่ะหลายคนก็ถามอาจารย์มาว่าอาจารย์คะไม่ชอบใส่หินหลายเส้นอาจารย์ร้อยรวมได้ไหมอาจารย์ร้อยรวมให้ได้ค่ะแต่ต้องมาจากพื้นฐานการตรวจดวงชะตาแล้วก็มาจากความต้องการของคุณด้วยว่าคุณอยากได้หินสีหรืออัญมณีเนี่ยไปส่งเสริมดวงด้านไหนบ้างค่ะแล้วอาจารย์ก็จะทำการดูให้แล้วร้อยรวมเป็นรายบุคคลไปร้อยหินรวมเป็นรายบุคคลไปนะคะเพราะธุรกิจการงานของคนเนี่ยดวงใครดวงมันมีหลากหลายสาขาอาชีพการค้าการขายก็มีแยกย่อยออกไปเยอะแยะมากมายนะคะเราต้องมาดวงเลยค่ะเราต้องมาสะกบกันเลยทีเดียวว่าธุรกิจของคุณทำอะไรอยู่นะคะการใช้หินเนี่ยหินเนี่ยมีพลังแตกต่างกันไปคุณสมบัติก็แตกต่างกันไปนะคะแต่ในวันนี้ที่อาจารย์นำมาเนี่ยยูนาคายร้อยรวมกับลาพิสลาซูรีแล้วก็ร้อยรวมกับไทเกอร์อายเนี่ยเป็นหินที่ทุกคนสามารถใช้ได้ที่คุณต้องการอยากมีโชคมีลาภนะคะซื้อหวยไม่เคยถูกสักทีคุณบูชาไปใช้นะคะอธิษฐานดีๆนะคะแล้วก็ใส่ข้อมือข้างซ้ายนะคะรับรองคุณจะประสบกับโชคลาภทุกคนอันนี้ขอเสริมนิดนึงค่ะลูกค้าบางคนเนี่ยซื้อหินไปแล้วนะครับมันจะมีถุงกำมะหยี่สีแดงมีอักษรมงคลจ้ะใส่ถุงไปให้แต่ทำไมมีกิ่งหลิวมีคราบน้ำอยู่ในถุงมีใบทับทิมมีใบทับทิมอ่ะกิ่งหลิวคือใบทับทิมแต่ทำไมหินมันเปื้อนยังเลยมีทั้งเศษใบไม้แล้วยังมีคราบน้ำอีกอาจารย์อธิบายหน่อยดิค่ะมีลูกค้าในรายการทีวีคอมเมนต์มาตกอกตกใจว่าคอมเมนต์มากับเลขาเราว่าอาจารย์เอาหินไปทำอะไรทำไมมันมีน้ำปนมาในถุงอาจารย์ต้องบอกว่าหินของอาจารย์ทุกเส้นเนี่ยทำการล้างพลังด้านลบนะคะอบกำยานบนกระถางธูปขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมที่ตั๋วที่บ้านอาจารย์นะคะแล้วก็แช่น้ำมนต์ในน้ำมนต์อาจจะมีใบทับทิมค่ะค่ะก็ที่เป็นที่รู้กันดีว่าทับทิมเนี่ยก็ปัดเป่าในเรื่องของพลังอัปมงคลเสริมสิริมงคลนะคะเพราะฉะนั้นหินเนี่ยขึ้นจากหม้อน้ำมนต์อาจารย์ก็ใส่ถุงแล้วก็แพ็กเกจจิ้งเนี่ยส่งลูกค้ามันก็เลยต้องมีติดน้ำมนต์ไปถ้าไม่ติดน้ำมนต์นี้จะไม่ใช่หินของอาจารย์ต้องบอกมาก่อนนะคะลูกค้าไม่รู้ไอ้โอ้ทำไมมันถึงได้มีคราบน้ำกับมันมีเศษใบไม้ใบหญ้าอะไรเยอะแยะไปหมดจ้ะอาจารย์ก็ไม่เข้าใจไงต้องอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังเลยหินของอาจารย์นะคะอาจารย์ทำด้วยตัวเองกับมือร้อยเองคัดเองทำพิธีล้างพลังด้านลบแช่น้ำมนต์เองกับมืออาจารย์ไม่ได้อนุญาตคนที่ทานเนื้อสัตว์มาทำนะคะตรงนี้ให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นเชื่อถือได้เลยนะคะเพราะว่าหินเราไม่ได้ไปวางที่ต่ำหรือว่าสกปรกอาจารย์ขึ้นจากหม้อน้ำมนต์นี่ก็คือใส่ถุงแล้วก็แพ็คส่งลูกค้าค่ะนั่นแหละถึงเป็นที่มาของคำว่าหินถูกหวยที่อาจารย์ก้าวเอาชื่อนี้มาใช้เป็นคนแรกแล้วก็มีคนลอกเลียนแบบเยอะเอามาใช้ในเอ็มมีเดียเป็นคนแรกนะคะจริงๆอาจารย์ก็มีครูบาอาจารย์ของอาจารย์ที่ทำตรงนี้มานะคะหินยูนาคายเนี่ยที่เป็นของแท้เนี่ยต้องเนี่ยขอพรีเซนต์เลยนี่นะคะก้อนใหญ่ของอาจารย์เนี่ยเป็นก้อนโปรดเลยในชีวิตก้อนนี้นะคะเป็นหินสีเขียวเข้มๆนะคะแล้วมีลายจุดแดงชมพูในเนื้อนะคะหินของอาจารย์ต้องเป็นหินสีเขียวเข้มแบบนี้เท่านั้นนะคะแล้วรวมร้อยรวมกับคริสตัลควอตซ์ที่แกะลายมังกรนะคะแล้วสำหรับท่านผู้ชมที่ อยากจะติดต่อสอบถามในเรื่องของหินมงคลเอาไปเสริมดวงต่างๆก็ติดต่อได้ที่3เบอร์นี้ค่ะอาจารย์ก็จะรับสายหรือไม่รับก็อาจจะติดสายอื่นต้องขอกราบขอโทษท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำไมอาจารย์ไม่รับสายก็เทปที่ผ่านมา2อาทิตย์ที่แล้วอ่ะวันละร้อยกว่าสาย200สายอาจารย์ก็รับจนคอเป็นเป็ดเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วในการรับสายเราก็ต้องพูดคุยใช่ไหมคะพูดคุยอาจจะช้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียงอาจารย์อาจจะดุก็ไม่ต้องตกใจทยอยตอบค่ะทยอยตอบรับสายแล้วการดูดวงถอดรหัสชีวิตมันก็ต้องตามคิวค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ทำคนเดียวมันอาจจะช้านิดนึงนะคะก็เป็นร้อยลายต่อวันน่ะในการถอดรหัสชีวิตวิเคราะห์ตัวเลข2อาทิตย์ผ่านมารวมแล้วประมาณ1,000กว่าสายเนี่ยเพิ่งตอบไปได้แค่200กว่าคน200กว่าคน
รายละเอียดมันเยอะค่ะท่านผู้ชมในการถอนรหัสชีวิตดูเบอร์โทรศัพท์วิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยมันรายละเอียดเยอะถ้าท่านผู้ชมอ่ะอยากจะรู้ในเรื่องของส่วนตัวเลขเนี่ยอาจารย์นี่วิเคราะห์แล้วก็ดูให้ฟรีอยู่แล้วเนี่ยรอตามคิวนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายอาจารย์นะดูให้ฟรีถ้าเกิดอาจารย์ดูดวงเป็นงานส่วนตัวเนี่ย 1,000 บาทและนิสัยอาจารย์ส่วนตัวนี่ไม่ค่อยชอบดูดวงต้องขอฝากท่านผู้ชมทางบ้านไว้เลยถามนิดๆหน่อยอาจารย์ตอบได้แต่ถ้าถามเยอะๆเนี่ยอาจารย์จะไม่ค่อยดูให้โดยเฉพาะเรื่องผู้ชายอาจารย์ต้องขอบอกตรงนี้เลยแฟนหนูอย่างนู้นอย่างเงี้ยไม่ต้องโทรมาถามอาจารย์อาจารย์ไม่มีความคิดเห็นในส่วนนี้นะคะเพราะอาจารย์ปฏิบัติอยู่สายนี้อาจารย์ก็ต้องบอกเลยถ้าอยากตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดแล้วรู้ทุกเรื่องคุณต้องโทรสอบถามเบอร์อาจารย์กิติโทรสอบถามดูดวงกับอาจารย์กิติได้เลยนะคะในส่วนของอาจารย์ก้าวเนี่ยดูดวงผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถืออาจารย์จะไม่ตอบคือเรื่องคู่นะคะเรื่องคู่เนี่ยอาจารย์จะไม่ตอบเลยต้องขอโทษท่านผู้ชมทางบ้านไว้หลายคนก็มีอาจารย์มาหนูอยากทราบเรื่องสามีอ่ะตอนคุณจะแต่งกันนะคุณไม่ถามอาจารย์เนาะตอนคุณแต่งมีปัญหาคุณมาขอความสนับสนุนจากอาจารย์ว่าจะเลิกดีไหมเนี่ยครูเป็นคนปฏิบัติมาครูจะตอบคุณได้ไหมว่าให้คุณไปเลิกกับสามีอ่ะมันไม่ใช่กิจของสงฆ์ใช่ไหมมันไม่ใช่กิจของอาจารย์ก้าวอาจารย์ไม่ตอบไม่ยุ่งเรื่องทางโลกตรงนี้เลยจ้าต้องบอกแบบนี้แล้วเวลาใกล้หมดแล้วอาจารย์สรุปเลยสรุปจ้าอยากทราบว่าหินถูกหวยหินอยู่นะคะเนี่ยส่งเสริมจริงไหมเรื่องโชคลาภอาจารย์จะบอกคุณไปเป็นเรื่องงมงายคุณต้องลองแล้วรู้เองนะคะหลายคนประสบกับโชคลาภมา 80-90% โอเคอาจารย์ยินดีเพราะว่าเขามีศรัทธานะคะแล้วเราก็ยังจะพัฒนาในเรื่องของพลังงานตรงนี้จะส่งต่อให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะก็วันนี้หมดเวลานะคะติดต่อสอบถามบูชาอัญมณีมาได้ที่3เบอร์นี้นะคะติดต่อสอบถามดูดวงได้ที่ท่านอาจารย์กิติแอสโตรนะคะทำดวงพิจารณาสงครามสอบถามดวงชะตาผูกดวงโดยละเอียดก็ต้องการวันที่เกิดเดือนเกิดพ.ศ.เกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับแล้วก็จะได้ผูกดวงโดยละเอียดก็ถามได้ทุกเรื่องตอบได้ทุกคำถามนะครับเสร็จแล้วเนี่ยค่อยไปถามหินมงคลว่าหินมงคลตัวไหนเหมาะกับดวงของคุณกับอาจารย์ก้าวอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าโทรมาครั้งเดียวเนี่ยได้ทูอินวันอุ้ยแล้วต้องขอฝากไว้นิดหนึ่งท่านอาจารย์สำหรับลูกค้าที่วิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์หรือให้อาจารย์จัดวางเบอร์โทรศัพท์เสริมดวงชะตาคุณมั่นใจคุณโทรมานะคะถ้าอาจารย์วิเคราะห์ไปแล้วจัดสรรวางให้คุณไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณไปเปรียบเทียบกับที่อื่นแล้วมาคอมเมนต์อาจารย์อาจารย์ขอไม่เคลมงานประกาศณตรงนี้เลยมีความเชื่อมั่นเชื่อถือศรัทธาให้อาจารย์ตัวเล็กๆทำอาจารย์ยินดีทำให้แต่ถ้าคุณไม่มั่นใจคุณไม่ต้องโทรมาอาจารย์ขอประกาศไว้ตรงนี้เลยมันเสียเวลาค่ะเพราะว่างานอาจารย์เยอะมากนะคะครับค่ะคือสำนักใครสำนักมันนะครับอาจารย์ใครอาจารย์มันศรัทธามีบารมีกับปาฏิหาริย์จะเกิดถ้าหากว่าถามอาจารย์ก้าวเสร็จคุยเสร็จทำอะไรเสร็จให้เบอร์ไปเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนกระซิบอาจารย์คนอื่นกระซิบว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไปเช็คเลขมาในเน็ตอย่างงุ้นอย่างนี้อาจารย์ไม่ขอเค็มงานนะคะครูคือครูครูไม่ได้วิ่งหาคุณคุณศรัทธาคุณวิ่งมาหาคุณเชื่อมั่นศรัทธาคุณจบไปตรงนี้นะคะถ้าจะให้ติดต่อมาเชื่อมั่นไว้ค่ะมาคงมาเค็มอะไรเยอะแยะเนี่ยที่มันเป็นการเสียเวลาคนอื่นเนี่ยอาจารย์จะไม่ทำนะคะต้องบอกไว้ตรงนี้เลยค่ะเพราะการทำให้คุณเนี่ยยอมรับนะคะลูกค้าบางคนเนี่ยอาจารย์มีสมาธิจิตที่แบบแน่วแน่มากในการที่จะทำให้คุณแต่บางครั้งไปเปิดเบอร์ช้าหรืออะไรช้ามี acting กับเรามาเนี่ยมันทำให้เราเสียเวลาเนาะหลายอย่างเสียเวลาคนอื่นด้วยมีหลายคนที่บอกว่าเอาเบอร์ไปแล้วเนี่ยไปดองไว้เป็นอาทิตย์แล้วค่อยไปเปิดอย่าลืมนะครับว่าเลขสวยเขาแย่งกันใช้นะฮะแล้วพอเขาเอาไปแล้วเนี่ยคุณต้องรีบเปิดตามระยะเวลาที่เรากำหนดจะมาบ่นเราว่าเบอร์ทำไมเปิดไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วนะคุณเอาเลขสวยราคาถูกแน่นอนค่ะเลขสวยที่เขาซื้อกันเป็นแสนเป็นล้านเป็นหมื่นเนี่ยเขาค่ายเขาไม่ให้คุณดองไว้หรอกเขาก็ต้องดึงเบอร์กลับภายใน2วันเนี่ยคุณต้องไปเปิดเลยเขาต้องดึงเบอร์กลับท่านอาจารย์หายทันทีครับเพราะว่าเขาต้องดึงเบอร์กลับนะคะตรงเนี้ยเขาคงไม่ให้คุณดองไว้เพราะค่ายเขาก็ไม่มีรายได้ที่จะได้กับคุณเขาจะให้คุณเอาตัวเลขสวยไปดองไว้ทำไมอะคะใช่ตรงนี้ต้องให้เข้าใจอาจารย์ด้วยนะคะแล้วมีอะไรก็ให้ติดต่อสื่อสารคุยกับอาจารย์โดยตรงนะคะจะได้เคลียร์จะได้เคลียร์เพราะอาจารย์ชัดอยู่แล้วค่ะประกาศค่ะค่ะในวันนี้หมดเวลานะคะค่ะขอให้ถูกหวยไปก่อนขอให้ถูกหวยรวยโบทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพียงวินาที
จะขออยู่เคียงข้างเธอตลอดไปทั้งหมดที่รู้สึกบอกตรงนี้ว่าไม่เคยเกิดขึ้นกับใครแค่นึกก็ทำ